สาวฮอตคนนี้ยาย่าอุรัสยาคุณผู้ชมอุ้ยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ่ายรูปอะไรค่ะมูลค่าสิ่งของนั้นก็ขึ้นพรวดอ้าวพรวดอ้าวนะคะก่อนหน้านี้ยาย่าเนี่ยเขาโพสต์ภาพตัวเองกับบรรดาต้นไม้ต่างๆที่ซื้อมาปลูกจริงๆมันก็ปกติธรรมดาใช่ค่ะแต่หลายคนก็ไปหาซื้อตามค่ะนั่นสิซึ่งบอกได้เลยว่ามีชาวเน็ตกระหน่ำแซวว่าราคาต้นไม้พุ่งสูงเพราะยาย่าหรือเปล่าบางคนแนะนำว่าให้เจ้าตัวเลิกลงรูปคู่กับต้นไม้แล้วไปถ่ายรูปกับยางและมันสำปะหลังแทนเพื่อช่วยเกษตรกรโอ้โหก็เรียกเสียงฮาในโลกโซเชียลมาแล้วนะคะและล่าสุดยาย่าไม่รอช้าจ้าจัดตามคำขอเธอโพสต์ภาพตัวเองกำลังปิ้งมันเผาพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามันเผาร้อนๆจากสวนสักหัวไหมคะงานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอไปกินด้วยคนได้ไหมบางคนก็บอกว่าอยากชิมมันเผาฝีมือยาย่าปิ้งมันต้องสวยขนาดนี้เลยหรอแล้วก็อีกมากมายหลากหลายคอมเมนต์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคนแห่แซวว่าเหลือแค่ไปกรีดยางพาราแล้วแหละราคามันพุ่งขึ้นแน่ดีใจแทนพ่อค้าแม่ค้าล่วงหน้ากันเลยนะคะนี่แหละคือวิถีซุปตาตัวจริงอะไรที่ธรรมดาธรรมดานะคะแต่พอหยิบจับขึ้นมากลายเป็นมีมูลค่าขึ้นมาทันทีใช่ค่ะแล้วการปลูกต้นไม้เนี่ยจากเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครทำเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหฮิตฮอตกันมากแต่ละบ้านก็มีต้นไม้ต้นเล็กๆเอาไว้ปลูกในบ้านจะได้เป็นยาย่าต้นยางอินเดียที่ยาย่าถ่ายรูปคู่นั้นจากต้นหลักร้อยตอนนี้เป็นหลายพันแล้วนะคะใช่พ่อค้าแม่ค้าช่วยปราณีหนูหน่อยนะจ๊ะ